แต่ถ้าความคิดหรือความเชื่อของเขาอาศัยอุเฉททิฏฐิคือความเชื่อที่เดินเลยเถิดไปว่าอะไรอะไรก็ล้วนจะเป็นมายาไม่มีสาระอะไรที่ไหนหรืออย่างใดในการที่มีชีวิตอยู่ เขาละอาต่อการมีอัตภาพอยากจะไม่มีอัตภาพ แต่ถอนความเห็นว่าตัวกูของกูไม่ได้ความเห็นก็สับสนกันกลายเป็นอยากจะเป็นตัวกูที่ไม่มีอัตภาพจึงได้พยายามเพื่อความเป็นอย่างนั้นบางพวกก็ฆ่าตัวตายโดยหวังว่าจะสิ้นสุดกันเสียทีบางพวก ก็พยายามเพื่อความไม่มีอัตภาพบางพวก ก็พยายามจนกระทั่งไม่มีความรู้สึกคือจะเป็น คนตายแล้วก็ไม่ใช่เป็นอยู่ก็ไม่ใช่เพราะไม่อยากจะมีความรู้สึกโดยเขาคิดว่าความเป็นอย่างนั้นเป็นความไม่มีชาติหรือไม่มีตัวตนแต่ที่แท้ก็ยังเป็นความเข้าใจผิดเพราะเขายังมีความอยากเนื่องด้วยตนอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ซึ่งเรียกได้ว่ายังมีตัณหาอยู่นั่นเองแต่เป็นตัณหาชนิดที่ละเอียดสุขุมอย่างยิ่งเข้าใจได้ยากแม้ว่าตัณหาชนิดนี้จะไม่มีแก่คนธรรมดาสามัญแต่ก็มีได้แก่พวกนักคิดหรือในหมู่ชนที่นิยมในเรื่องทางจิตทางวิญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่นในยุคอุปนิสัทของอินเดียและก่อนหน้านั้นขึ้นไปฉะนั้น จึงเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงนำมากล่าวไว้ทำให้พวกเราทราบได้ว่าคนเรานั้นอาจจะคิดไปได้ไกลถึงเพียงนั้นอย่างที่เราพูดได้ว่าไกลไปนอกฟ้าหิมพานต์นอกโลกแต่แล้วก็ยังหาพ้นทุกข์ไปได้ไหมเพราะนอกโลกชนิดนี้นั้นไม่มีความหมายที่ถูกต้องเพียงแต่ระอาโลกอย่างนี้แล้วก็ไปสร้างโลกอย่างใหม่ขึ้นด้วยความคิดนึกของตนเองแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่านั่นเป็นโลกนั่นก็เป็นโลกอีกชนิดหนึ่งคือเป็นโลกทางจิตใจมีอะไรอะไรที่น่าลุ่มหลงยิ่งไปกว่าโลกตามธรรมดาสามัญดังเราจะได้ยินกันทั่วไปว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเป็นต้นหรือบางทีก็ว่ากามโลกรูปโลกอรูปโลกซึ่งพอจะถือเอาใจความสั้นๆได้ว่ากามโลกเป็นโลกของสามัญสัตว์รูปโลก เป็นโลกของบุคคลที่มีจิตใจมองข้ามกามและไปติดอยู่ที่ความน่าพอใจของสิ่งที่เป็นรูปธรรมล้วนๆที่ตนนำมาใช้เป็นอารมณ์สำหรับยึดถือหรือเพ่งจิตหรือการบำเพ็ญฌานนั่นเองและอรูปโลกก็หมายถึงโลกที่สูงไปกว่านั้นอีกเพราะมีความละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปคือโลกของหมู่ชนที่มีความลุ่มหลงในสิ่งที่ไม่มีรูปซึ่งตนนำมาใช้เป็นอารมณ์สำหรับยึดถือหรือเพ่งจิตหรือเพ่งฌานของตนอีกนั่นเองเมื่อทำสำเร็จก็นำมาซึ่งความพอใจหรือลุ่มหลงยิ่งไปกว่าตัณหามีได้ในโลกทั้งสามประเภทนี้ซึ่งพอจะจัดเป็นคู่กันได้โดยนัยยะว่ากามตัณหาย่อมเป็นไปในกามโลกภวตัณหาย่อมเป็นไปในรูปโลกแล้ววิภวตัณหาย่อมเป็นไปในอรูปโลกเพราะคำว่าวิภวตัณหานั้น แปลได้ว่าตัณหาในวิภวะหรือวิภพคำว่าวิภพนี้เถียงกันอยู่ว่าอุปสรรควินี่มีความหมายเป็นปฏิเสธว่าไม่ใช่หรือว่ามีความหมายว่าวิเศษ
ถ้าเป็นอย่างแรกคือไม่ใช่ก็มีความหมายว่าไม่ใช่ภพคือมีตัณหาในสิ่งที่ไม่ใช่ภพถ้าเป็นอย่างหลังก็แปลว่าในภพอันวิเศษสูงสุดกว่าบรรดาภพทั้งหลายทั้งปวงแต่เมื่อพิจารณาดูให้ดีแล้วก็มีทางที่จะปรองดองกันได้โดยให้เข้าใจว่าภพที่พิเศษหรือวิเศษเหนือภพทั้งหลายนั้นก็คือภพที่มีลักษณะอาการราวกับว่าไม่ใช่ภพนั่นเองเพราะอาศัยเหตุที่มีความคิดเห็นแล่นไปสูงส่งถึงกับว่าภพตามธรรมดาสามัญนี้เป็นมายาคือมีเหมือนกับไม่มีน่าเอื้อมระอาที่สุดแล้วเขาก็อยากจะมีพบชนิดที่ตรงกันข้ามซึ่งมีความหมายเป็นอภพหรือไม่ใช่พบหรือพบที่พิเศษนอกออกไปจากพบทั้งหลายนี่แหละคือที่สุดของความคิดของมนุษย์ปุถุชนเราผู้ที่พยายามคิดด้วยหวังว่าจะพบสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แม้จะมาถึงที่สุดเช่นนี้แล้วก็ยังหาดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงไม่เพราะความที่เขาไม่สามารถนำตัวกูของกูออกไปได้นั่นเอง เขาจึงตกอยู่ในขอบวงของตัณหาเรื่อยไปหรือพยายามเท่าไรก็ออกไปพ้นจากขอบวงของตัณหาไม่ได้เพราะตัณหามีมากมายหลายสิบหลายร้อยอย่างดังที่กล่าวแล้วนับว่าเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาให้เข้าใจแจ่มแจ้งจริงๆ